สวัสดีค่ะลุงมือครับสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ที่ทองผาภูมิเริ่มเย็นหรือยังคะวันนี้เย็นมากครับอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำรีสอร์ทตรงที่ทองผาภูมิเนี่ยค่ะเริ่มต้นยังไงบ้างคะลุงมือในช่วงแรกๆที่เริ่มทำค่ะคือแรกๆที่เคยเล่าให้ฟังว่าเฟลจากกรุงเทพนะฮะแล้วก็เหลือกันอยู่ก้อนหนึ่งตอนที่ตั้งใจมาอยู่ที่นี่จะมาทำเกษตรอย่างเดียวมาอยู่อย่างพอเพียงใช้เงินวันละ100 บาทก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะเรื่องโฮมสเตย์ยังไม่มีอยู่ก็พอดีมีผมไปแช่น้ำพุร้อนที่บ้านอยู่ห่างน้ำพุร้อนหินดาดประมาณ2 กิโลนะครับเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไปแช่บ่อยๆก็เลยเอ้ยลองชวนคนไต้หวันมาเที่ยวบ้านพอเขาได้มาเที่ยวบ้านมาเห็นบ้านผมแปลกดีทรงแปลกๆไม่เหมือนบ้านคนไทยทั่วไปต่ออย่างนั้นเขาก็มาอีกแล้วก็ชวนเพื่อนมาอันนั้นคือจุดเริ่มแรกเลยที่มีความคิดที่แทนที่เราจะมาทําเกษตรรายได้ก็ยังไม่พอเพียงนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปชวนเพื่อนมาแล้วก็มาเกือบทุกอาทิตย์ครับมาเกือบทุกอาทิตย์ผมก็เลยให้ดูบ้านมันมีแค่2 ห้องเขานอนห้องหนึ่งเรานอนห้องหนึ่งที่เดินสวนกันบนนกชานก็เก๋คค่่ะะครับก็เลยไปปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่คิดอยากจะทำโฮมสเตย์เพราะว่าเรามองแล้วมันมีรายได้เข้ามาจากตอนแรกที่มีบ้าน1 หลังนะคะตอนนี้ลุงหมึกมีบ้านกี่หลังนะคะตอนนี้มีบ้าน5 หลังครับห้าหลังแต่ยกให้ลูกชายเป็นเจ้าของ1 หลังก็เหลือสี่หลังซึ่งตามกฎหมายของโฮมสเตย์เขาจะกำหนดไว้ใหญ่ๆ3 ข้อนะฮะอันที่หนึ่งก็คือจะต้องมีห้องพักแค่4 ห้องคนที่คิดจะทำโฮมสเตย์จำไว้ด้วยนะครับต้องมีห้องพัก4 ห้องมีรับคนได้ไม่เกิน20 คนนะครับอันที่สามก็คือต้องทำเป็นอาชีพรองนะฮะไม่ใช่อาชีพหลักถามลุงหมึกเพิ่มนิดนึงค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่หลายคนเนี่ยค่ะเข้ามาฟังเราแล้วก็พูดถึงว่าอยากทำฟาร์มสเตย์ด้วยอย่างลุงหมึกเนี่ยเรียกว่าเป็นฟาร์มสเตย์ด้วยได้ไหมคะก็ได้ครับเพราะช่วงแรกผมปลูกผักมีปลูกข้าวนะฮะมีสอนสีข้าวฝัดข้าวเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ครับมีโรงเรียนในกรุงเทพหลายโรงเรียนมาดูงานที่บ้านผมไม้ผลพอโตขึ้นมันให้ลูกแล้วให้ผลแล้วไม่ได้รับให้คนนอกเข้ามาครับค่ะในส่วนของคนที่ศูนย์เรียนรู้ครับก็จะหยุดไปก็จะเน้นแต่ในเรื่องที่พักครับแล้วก็สวนผลไม้ในสวนคุณลุงปลูกอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้ผลไม้เมืองไทยนี่ผมมีทุกอย่างถ้าให้เอ่ยไล่มาตั้งแต่ต้นปีที่จะออกก่อนก็มีมะยงชิดมีมะไฟมีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดมีมังกองมีฝรั่งนะครับมีทับทิมมีอะโวคาโดโอ้อะโวคาโดด้วยค่ะมีทั้งสวนมีทั้งโฮมสเตย์ด้วยนะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ด้วยกันคะลุงตอนนี้ก็ฝาด1 งานครบ23 ไร่พื้นที่เกือบ23 ไร่นี่ต้องใช้คนในการดูแลเยอะไหมคะก็ส่วนใหญ่จะทำเองครับก็มีคนสวนอีกคนหนึ่งเอาไว้คอยปล่อยดูระบบน้ำแล้วก็ตัดหญ้าทั้งสวนแล้วก็ทั้งโฮมสเตย์นี่คือลุงหมึกเนี่ยแทบจะดูแลแบบว่าทําเกือบคนเดียวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็หลักๆผมจะทําเองคนเดียวฮะส่วนงานโฮมสเตย์ถ้ามีลูกค้าก็จะจ้างคนข้างนอกมา1 คนมาทําความสะอาดบ้านมาปูที่นอนมาล้างจานมาทํากับข้าวเก็บเสื้อผ้าล้างจานใส่กล่องเก็บเสื้อผ้าใส่กล่องวันรุ่งขึ้นก็จ่ายตังค์ค่ะคือถ้าจ้างไว้เยอะๆมันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะเยอะพอค่าใช้จ่ายเยอะบางช่วงไม่มีลูกค้าเราก็จะลำบากครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตขยับไปในโฮมสเตย์ระดับกลางนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางฝั่งของป้าติ๋มบ้างนะคะ
สวัสดีค่ะป้าติ๋มป้าติ๋มอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะใช่ค่ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนที่ป้าติ๋มเนี่ยเริ่มมาทำโฮมสเตย์เนี่ยในช่วงนั้นย้อนกลับไปสักประมาณ 2-3 ปีได้ไหมคะตอนนั้นปี58แล้วค่ะนานเหมือนกันปี58เนี่ยก็เริ่มแบบทำงานแล้วเหนื่อยมากทำฟิลเฮลท์แคร์มันจะการแข่งขันสูงแล้วก็เราก็อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องออกจากห้องแลบออกมาเผชิญกับความจริงของการตลาดของเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าอายุเริ่มเยอะแล้วก็แบบต่อสู้ลักษณะนั้นอ่ะก็คือการตลาดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยก็เราก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบอยู่แบบสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะกลับสู่ธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาค่ะคิดว่าชีวิตของแม่ติ๋มอะค่ะจริงๆก็น่าจะคล้ายกับคนในเมืองหลายๆคนนะคะที่ช่วงที่เราเป็นช่วงของวัยทำงานเนาะเราก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มหูสูบเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรามีความฝันเล็กๆที่เราอยากจะพักผ่อนสงบจิตสงบใจในช่วงบ้านปลายใช่ไหมคะถ้ามันจะแท้จริงคือมันจะอยู่กับเราตลอดมันจะอยู่ตั้งแต่แบบตอนที่เราเรียนมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมันจะเหมือนเป็นแบบว่าเสียงที่อยู่ข้างในเราอ่ะมันก็จะเรียกเรากลับตลอดเลยมันก็เลยแบบมันทำให้เราแบบว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะไปไหนไม่รอดหรอกเราต้องกลับมาสู่แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นมากกว่าค่ะทำไมแม่ติ๋มถึงเลือกพื้นที่ที่นี่ค่ะที่แม่แตงเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเหมือนไสยศาสตร์นิดนึงเขาบอกว่าพื้นที่มันเลือกเราเจ้าที่เขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากที่ว่าไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนด้วยแต่ว่าชอบไปเส้นเสมิงก็ไปนั่งกินสตรอเบอรี่ปั่นแล้วหนุ่มเจ้าของร้านสตรอเบอรี่ปั่นเป็นคนใต้หนุ่มคนนั้นก็เดินมาบอกว่าพี่มีเมื่อวานมีลุงคนนึงเขามาฝากเบอร์ไว้ว่าถ้าใครอยากได้ที่ที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยให้ฝากเบอร์ให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันผ่านกันแค่2วันลุงเขามาวันหนึ่งแล้วก็พี่ก็ไปแล้วเขาก็ให้เบอร์แค่นั้นน่ะนั่นคือการซื้อขายละเราก็โทรนัดลุงแล้วก็มาดูที่แล้วก็แบบพอใจชอบใจแล้วก็ซื้อกันเลยแล้วก็เริ่มวางแผนปลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงที่มาดูคือประมาณมีนาเมษามันได้ยินเสียงน้ำจากถนนเลยนะเราก็แบบโอ้เราดูที่มาเยอะเราจะไม่ไปดูหน้าฝนไงเราจะไปดูหน้าร้อนว่ามันที่มันยังพอมีน้ำอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้ำมันไหลตลอดแล้วก็โอ้เพราะเรากะจะทำเกษตรอยู่แล้วกะจะปลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็น้ำเนี่ยสำคัญแล้วก็แถมเป็นลำธารเล็กๆไม่ใหญ่โตที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พื้นที่ทั้งหมดที่พี่ติ๋มซื้อค่ะมันความกว้างเท่าไหร่คะทั้งหมดตอนแรกซื้อแค่3งานที่จะปลูกบ้านก็มีปัญญาแค่นั้นแต่ว่าก็คือพออยู่ไปอ่ะพอมันเริ่มเป็นโฮมสเตย์ที่รับแขกได้หลัง2หลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายได้ที่เราเก็บสะสมขึ้นมาแล้วก็มันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราได้เพิ่มที่แต่มันจะได้มุมสุดบนนู่นก่อนอะไรตอนนี้รวมแล้วเป็น4ไร่แต่ว่ามันจะ4โฉนดอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามูลค่ามันจะต้องอะไรยังไงเพียงแต่ว่าเรามองว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถทำให้มันตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้ชุมชนเขาสามารถที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่คิดว่าจะต้องขายไปเพื่อให้ได้แบบว่าผลประโยชน์ตรงนั้นมาตั้งแต่แรกเลยก็ค่อยๆทำมาแล้วก็ร่วมกับชุมชนมาตลอดว่าเราจะพัฒนาตรงนี้ให้มันเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ชุมชนเขาก็จะได้ประโยชน์กับเราตลอดเวลาเพราะว่าทุกอย่างเราดีลกับชุมชนหมดก็ช่างเอ่ยแม่บ้านหรืออะไรที่เราซื้อได้เราจะซื้อจากชุมชนมากกว่าที่จะออกไปซื้อข้างนอกเดี๋ยวในช่วงนี้เราขอไปคุยกับทางฝั่งของพี่นูนบ้างนะคะจากโคโค่วันเล่ค่ะพี่นูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนวลค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดครับชัดนะคะก็ของพี่นูเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอปัวนะคะโกโก้วันเล่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าพี่นูเนี่ยมาทำเรื่องของรีอาโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทขนาดเล็กเนี่ยได้ยังไงคะแล้วก็จุดเริ่มต้นในช่วงแรกมันเป็นยังไงบ้างคะครับก็จุดเริ่มต้นของพี่ครับแต่ก่อนสมัยก่อนก็เป็นคนที่นี่เลยครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับบ้านเกิดนะที่ทำปัจจุบันครับ
แล้วก็ไปเรียนหนังสือไปทำงานในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าชลบุรีครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งครับแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างจริงจังเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเราก็เลยทำจริงจังมากครับทำงานหาเงินแบบสุดๆเลยอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าเด็กบ้านนอกเราต้องการเป็นคนเหมือนเป็นคนมีตังค์อ่ะเพราะเราไม่เคยสัมผัสเป็นคนมีเงินมาก่อนอะไรเงี้ยครับเมื่อทําคง่ะานก็ได้โอกาสค่อนข้างดีครับเป็นแท่งขุดเจาะน้ํามันบริษัทต่างชาติอะไรเงี้ยครับแต่เมื่ออาคยุ่ะประมาณสัก31ครับย้อนไปเมื่อสัก8-9 ปีที่แล้วก็อยู่ๆตื่นขึ้นมาวันหนึ่งมันก็มีคําถามเกิดขึ้นกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราเกิดมาทําไมกันแน่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกใบนี้ไปแต่เรากลับเนี่ยเราก็มีคําถามว่าเราเกิดมาทําไมแต่พี่อะกลับตอบตัวเองไม่ได้ว่าเกิดมาทําไมเพราะว่าชีวิตประจําวันคือตื่นมาไปทํางานท่องเที่ยวใช้เงินแล้วก็ตื่นมาทํางานใช้เงินอะไรเงี้ยแต่พี่กลับตอบตัวเองไม่ได้ว่าเกิดมาทําไมอะไรเงี้ยมันเหมือนชีวิตเรามันหมดเป็นวันๆนะครับสุดท้ายมาก็นิดนึงครับก็เลยไปวัดพระท่านก็เทศไอ้ชีวประวัติพุทธเจ้าครับสุดท้ายมาก็เกิดคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราทําอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยทําไมชีวิตเราดูไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จากวันนั้นก็เลยทําให้พี่เปลี่ยนตัวเองใหม่ทั้งหมดแล้วก็ขายทุกอย่างที่เคยมีที่ในเมืองครับแล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่บ้านเกิดตัวเองนั่นก็คือที่อำเภอพัวจังหวัดน่านที่ทําปัจจุบันครับแล้วพื้นฐานครอบครัวของพี่นูนเนี่ยคือทําเป็นที่พักอยู่แล้วไหมคะหรือว่าทําอะไรมาก่อนคะที่จริงพ่อกับแม่ครับทํารีสอร์ทเล็กๆอยู่แล้วนั่นก็คือแบบประมาณ4 ห้องครับพี่ก็เลยเริ่มต้นกลับบ้านเนี่ยพี่เริ่มต้นมีอยู่2 อย่างที่พี่ทําก็คือว่าจากเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองมีก่อนแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นพี่ก็จะกลับมาบ้านเกิดเนี่ยแล้วก็ทํา2 อย่างนั่นก็คือทําการเกษตรแล้วก็ทําที่พักที่เชื่อมกันได้อะไรเงี้ยถามว่าการเกษตรเนี่ยจะทําอะไรใช่ไหมครับซึ่งเราก็ยังเห็นชีวิตพ่อแม่ที่ผ่านมาครับเป็นการเกษตรที่ทําแล้วก็ขายให้พ่อค้าซึ่งเป็นคนกําหนดราคาซึ่งเราไม่อยากเป็นทําการเกษตรรูปแบบเดิมเราก็เลยพยายามหาพืชผลว่าเราจะทําการเกษตรอะไรดีครับพี่เริ่มต้นด้วยการลิสต์รายชื่อมาประมาณ50 ชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลไม้แล้วก็แปรรูปได้และสุดท้ายมาก็เลยกลายเป็นโกโก้ครับเพราะว่าพี่ชอบกินช็อกโกแลตพี่ไม่ดื่มกาแฟก็บอกก่อนเนาะว่าโกโก้วาเล่ครับมันประกอบด้วยก็คือมีส่วนโกโก้เองแล้วก็นําโกโก้ที่สวนมาแปรรูปเป็นช็อกโกแลตเองครับแล้วก็มีรีสอร์ทเล็กแล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ครับเนี่ยครับตอนเริ่มต้นนะครับคืออย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับแม่พี่มีสวนฝรั่งอยู่ประมาณ2 ไร่ครับเริ่มต้นเราก็เลยนําสวนฝรั่งของแม่ครับมาปลูกโกโก้แล้วก็โกโก้ทุกต้นนะครับก็คือปลูกกันเองในครอบครัวทั้งหมดเลยประมาณ1,000 กว่าต้นครับตอนเริ่มต้นเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็เลยทําในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนครับเรามีต้นทุนอะไรบ้างเราก็เลยเริ่มทําจากสิ่งที่ตรงนั้นหลังจากปลูกโกโก้เสร็จเราก็เริ่มปรับปรุงรีโนเวทรีสอร์ทของพ่อกับแม่เก่าครับอย่างที่บอกว่าเรายังมีทุนไม่เยอะมากตอนเริ่มต้นเราก็เลยพยายามหามองหาในการลดต้นทุนหรือว่าที่ใช้ทุนน้อยๆครับเราก็เลยเลือกที่จะปรับปรุงหรือว่ารีโนเวทนั่นเองครับสุดท้ายมาแล้วก็ไม่ว่าจะบินไปเรียนการแปรรูปโกโก้จากต้นให้เป็นผลสดการเรียนเอาโกโก้ที่ได้มาเนี่ยไปทำเป็นขนมเครื่องดื่มก็คือทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการเรียนรู้ของเราเองทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับในช่วงที่พี่นูนกลับมารีโนเวทนะคะอันนี้คือเราคิดว่าเราจะรีโนเวทเนี่ยให้มันมีพื้นที่มากขึ้นหรือว่าเป็นการทำให้ดูทันสมัยขึ้นคะตอนเริ่มต้นนะครับพี่ทำแค่4 ห้องเองครับต้องน้ำหวานคือว่ามันเป็นโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วรูปแบบเก่าอะครับที่คนมานอนแล้วก็กลับคนมานอนแล้วก็กลับอะไรเงี้ยแค่ค้างคืนพี่ก็ปรับโครงสร้างเดิมให้ทันสมัยขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่ยึดก็คือว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยนั่นก็คือเราต้องมีความสุขกับมันเพราะว่าตั้งแต่พี่ลาออกจากงานประจำแล้วกลับมาบ้านเกิดนะครับพี่จะยึดว่าอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่พี่จะทำละพี่ไม่กลับไปในเมืองใหญ่แล้วไม่กลับเป็นพนักงานประจำอีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่จะทำและพี่จะอยู่กับมันครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะต้องอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยก็เลยอยากอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยครับก็เลยปรับโครงสร้างเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าอาคารเดิมก็จะเป็นเกือบจะไม่มีอะไรเลยแต่เราแค่ใส่
ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นไปแล้วให้เหมาะกับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยและเข้ากับสิ่งที่เราชอบและเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่เราจะทำนั่นก็คือช็อกโกแลตหรือโกโก้นี่เองครับเหมือนเราทำการบ้านมาก่อนหาไอเดียจากไหนคะพี่นุ่นในการที่จะมาปรับปรุงโครงสร้างบ้านพี่ใช้วิธีการก็คือแน่นอนหนึ่งเนี่ยอินเทอร์เน็ตก่อนง่ายๆเลยไม่มีต้นทุนแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลว่าแบบไหนที่เราชอบแบบไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ของเราแล้วก็วิธีที่สองก็คือผ่านการเรียนรู้จริงนั่นก็คือว่าเราสนใจตัวนี้รีสอร์ทนี้หรือว่าที่พักนี้เป็นพิเศษเราก็เดินทางเข้าไปเพื่อจะเข้าไปดูเข้าไปศึกษาว่าชอบจริงไหมลักษณะการตกแต่งเป็นยังไงต้นทุนอะไรพวกนี้แต่ว่าเราสุดท้ายมาเราจะมาปรับให้เข้ากับทุนของตัวเองที่มีนะครับพี่จะยึดทุนเป็นหลักก่อนว่าแบบเอ้ยลงทุนมีเท่านี้เราก็จะคุมต้นทุนให้อยู่ก่อนแต่ว่าแค่ใส่ไอเดียเพิ่มเข้าไปครับหลายคนอาจจะฟังแล้วก็อยากรู้เลยค่ะว่าเวลาที่เราจะต้องทำโฮมสเตย์อะไรเงี้ยค่ะสิ่งสำคัญอย่างที่พี่นุ่นบอกคือเรื่องของเงินทุนค่ะอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมการหรือว่าจัดการเงินทุนเนี่ยยังไงบ้างคะหมายความว่ามันต้องเป็นก้อนประมาณเท่าไหร่ยังไงพี่นุ่นพอจะแชร์ให้ไอเดียได้ไหมคะพี่เริ่มต้นที่นี่ครับพี่ใช้เงินทุนบอกเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1,500,000 บาทครับสำหรับพี่นะครับแต่ว่าพี่เริ่มต้นก็คือพี่เริ่มต้นจากการปรับปรุงที่พักก่อนครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณเกือบ1,000,000 บาทครับแต่ว่าเราให้ที่พักอ่ะทำเงินด้วยตัวของเขาเองครับก็คือว่ามีลูกค้ามาพักเราก็เก็บเงินใช้เวลาประมาณ4 เดือนครับเราถึงจะมาทำกับการปรับปรุงคาเฟ่คือทำเป็นสเต็ปตามกำลังของเงินทุนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าทุกสิ่งที่เราทำน่ะมันจะต้องก่อเกิดรายได้แล้วก็คุมทางด้านต้นทุนไม่ให้มีค่าใช้จ่ายที่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยสำหรับพี่จะเน้นเรื่องการบริหารการเงินไปด้วยครับค่ะอย่างของพี่นูเนี่ยอาจจะเห็นเป็นภาพของการที่กลับมาแล้วก็ต่อเติมในส่วนที่มีอยู่แล้วแต่ทีนี้หวานขออนุญาตกลับไปคุยกับทางลุงหมึกแล้วก็ป้าติ๋งบ้างค่ะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าได้เป็นที่ดินเปล่ามาเดี๋ยวขอกลับไปคุยกับลุงหมึกนิดนึงแล้วกันค่ะคุณลุงหมึกช่วยเล่าได้ไหมคะว่าตอนที่มาทำที่ภูผาปาดเป็นไงบ้างคะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะมาทำทั้งสวนแล้วก็บ้านพักด้วยผมเริ่มจากบ้านหลังแรกนะฮะที่ตอนนั้นจะมาทำเป็นเกษตรกรพอมันมีลูกค้าพอมีรายได้มีเงินออมส่วนหนึ่งก็ไปปลูกบ้านหลังเล็กที่จะอยู่เองส่วนใหญ่บ้านแต่ละหลังที่เพิ่มมาอีก3 หลังก็ใช้เอาเงินต่อเงินก็พอมีรายได้จากบ้านหลังใหญ่ก็ไปขอให้ภรรยามาช่วยด้วยเพราะตอนนั้นภรรยากำลังทำงานอยู่ก็ใช้แบบเนี้ยเก็บเงินแล้วก็จะไม่ใช้เงินกู้ใช้ออมเอาออมถ้าเงินไม่พอบางทีผมก็ช่วงไม่มีลูกค้าก็ไปรับจ้างทำงานที่กรุงเทพนะรับจ้างขับรถรับจ้างส่งของอะไรพวกเนี้ยเพื่อมาทำบ้านทำระบบน้ำประปาทำนู่นนี่เพื่อให้ได้บ้านใหม่อีกหลังหนึ่งส่วนรูปแบบบ้านก็ออกแบบเองบ้านผมจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชื่อบ้านแต่ละหลังจินตนาการขึ้นมาผมอยากมีบ้านแบบไหนผมก็จะทำแบบอย่างบ้านหลังนี้ทรงหลังคาผมได้มาจากพอดีผมนึกทรงหลังคาไม่ออกแต่คิดว่าอยากจะทำบ้านพระเพื่อนพระแพงบ้านแฝดขึ้นบันไดลูกค้าผมได้หลังคามาผมไปกรุงเทพไปรับภรรยาเจอรถติดบนสะพานสาทรก็ไปเห็นเรือข้าฟากโรงแรมโอเรนต์เอามาทำทรงหลังคาที่บ้านหลังนี้ทีนี้ในช่วงที่เราจะเริ่มทำโฮมสเตย์อย่างจริงจังอะค่ะลุงหมึกอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องไปแจ้งใครบ้างไหมหรือต้องไปเหมือนกับทำทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนเพื่อจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยค่ะต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้างหรือเปล่าคะก็ช่วงนั้นยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่ครับใครจะทำอะไรก็ได้บ้านก็ไม่ต้องขอออกแบบเราสามารถจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องออกแบบไปยื่นอบต.ไม่ต้องออกแบบไปยื่นที่หน่วยงานราชการแล้วถ้าอย่างตอนนี้ล่ะคะถ้าเกิดใครที่สนใจเราก็อยากจะทำโฮมสเตย์เหมือนลุงหมึกบ้างเนี่ยอันนี้จะต้องเข้ามาในส่วนของกระบวนการจดแจ้งหรือว่าต้องมีการไปลงทะเบียนไหมคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเห็นลุงหมึกก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายใช่ไหมคะเรื่องการทำโฮมสเตย์ก็ต้องไปแจ้งกับอบต.ฮะว่าโอเคเราทำโฮมสเตย์แล้วก็ในส่วนของกฎหมายอันนั้นมันจะมีกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับอบต.นะฮะมันจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรพวกนี้นะฮะของโฮมสเตย์ก็จะไม่ค่อยเสียค่าใช้จ่ายอะไรสูงเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นธุรกิจรองนะครับไม่ได้เป็นธุรกิจหลักเหมือนโรงแรมเหมือนรีสอร์ทถามอีกนิดนึงแล้วกันค่ะลุงเหมิงอยากรู้ว่าเวลาที่จะต้องแบบสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ย
วิธีการเลือกทำเลในการปักบ้านลงอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีดูหรือวิธีคิดจากอะไรบ้างคะก็ดูให้ได้ทรงบ้านก่อนแล้วก็ดูทิศบ้านผมหลังหน้าบ้านจะไม่รับแสงอาทิตย์นะครับแต่ถ้ามีรับจะมีปลูกต้นไม้ไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปพูดคุยต่อกับป้าติ๋มบ้างละกันนะคะสวัสดีค่ะป้าติ๋มค่ะค่ะอยากถามป้าติ๋มบ้างค่ะว่าตอนที่เริ่มธุรกิจโฮมสเตย์ตอนแรกเนี่ยคือจะต้องมีการไปขึ้นทะเบียนหรือว่าจะต้องไปจดแจ้งกับทางเขตไหนหรือว่าอบต.หน่วยงานไหนบ้างไหมคะก็ของพี่นี่ทางอำเภอเขาจะเข้ามาดีลเนาะเราก็ต้องแบบเอาหลักฐานการสร้างบ้านที่ลุงพูดถึงว่าจะต้องมีขออนุญาตแบบก่อนสร้างอะไรพวกนี้ใบอนุญาตการปลูกบ้านอะไรพวกนี้ค่ะเตรียมเอาไปให้ที่อำเภอว่าจะจบหลังไหนเป็นโฮมสเตย์บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็อย่ากฎเกณฑ์ก็เหมือนเดิมก็คือว่าไม่เกิน4หลังต่อ1โฮมสเตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีช่วงปีพี่ไม่แน่ใจว่าปี560ถึง62ประมาณเนี้ยมันจะมีเหมือนมีกฎหมายพิเศษมาที่ต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะว่าให้แบบโฮมสเตย์ที่ไม่ใช่โรงแรมอะค่ะให้ส่งหลักฐานเข้าไปเพื่อที่จะไปจดที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ให้ทางพวกปกครองทั้งหลายนะคะพวกสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตรวจโครงสร้างทุกอย่างความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยร้านโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีหน่วยงานเข้ามาตรวจทางอำเภอเขาจะเป็นคนจัดเข้ามาแต่เขาจะส่งไปที่จังหวัดก่อนแล้วก็จังหวัดก็จะเป็นคนgenerate เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเข้ามาดูพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะผ่านการพิจารณาแล้วก็จะให้ใบที่เรียกว่าใบอนุญาตที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมค่ะก็ทำตรงนั้นต้องทำตรงนั้นแต่ว่าก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะเอาหลักฐานทุกอย่างมารวบรวมเป็นปึกใหญ่เลยแล้วก็อย่างโฉนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบที่จะส่งเนี่ยก็คือจะต้องใช้แบบทั้งหมดเลยแบบการก่อสร้างทั้งหมดเลยเป็นปึกของทุกหลังแล้วก็เอาไปส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบว่ามาถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มันที่ดินที่มันเป็นโฉนดนะคะถ้าเป็นพื้นที่เป็นสปกหรือว่าพื้นที่ที่เป็นทำกินอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอ่ะจะจดแบบนี้ไม่ได้เขาอย่างบนดอยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้จดกันเนื่องจากมันติดข้อกฎหมายตรงที่ว่ามันไม่มีแหล่งที่มาที่ไปที่ตรวจสอบได้นะถามพี่ติ๋มเพิ่มตรงนี้นึงแล้วกันค่ะแล้วนอกจากที่เราจะให้บริการด้านการพักอาศัยแล้วเนี่ยค่ะมันยังรวมไปถึงที่เราจะต้องให้บริการอย่างอื่นเสริมเข้าไปด้วยไหมคะเช่นท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมบริการใช่เพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนก็ที่ท่องเที่ยวก็อยากจะมีอะไรที่แบบมันฟูลฟิลการท่องเที่ยวอ่ะว่าให้เราไปแล้วเราจะได้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะถามว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างแต่ที่โซนของที่เนี้ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์เกี่ยวกับเดินป่านั่งช้างล่องแพอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ทั้งนั้นเมื่อก่อนมันจะมีซิปไลน์อะไรพวกเนี้ยแต่ล้มหายตายจากเพราะว่าโควิดนี่แหละคือซิปไลน์อะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันแอดวานซ์เนาะแต่ว่ามันใช้ทุนสูงด้วยแล้วก็ใช้บุคลากรที่แบบว่าต้องเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องฝึกกันมาอย่างดีเพราะว่ามันอันตรายแต่คนที่เขาท่องเที่ยวแบบกันบ่อยๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้แต่ตอนเนี้ยก็จะมีพวกเดินเทรลอะไรพวกเนี้ยค่ะเส้นนี้จะมีเทรลเทลป่าเทลอะไรซึ่งป่ามันยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอนาคตน่าจะเป็นความยั่งยืนของการท่องเที่ยวแม่แตงค่ะค่ะงั้นเมื่อกี้ที่พี่แม่ติ๋มพูดนะคะว่าตัวตอนแรกเนี่ยที่โฮมสเตย์ที่อยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากอันเนี้ยคำถามที่หวานคิดว่าหลายคนน่าจะเหมือนหวานด้วยนะคะก็คือว่าแล้วเราจะหาลูกค้าได้ยังไงถ้ามันไม่ได้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากอะค่ะเราก็เหมือนทำตัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะเองเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปละคนก็แบบว่าไม่ได้พักแต่ไปชมไปแบบว่าไปเที่ยวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดต่อมาเยอะมากว่าเออมันบ้านมันน้อยอ่ะจองไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแค่จะไปเดินชมพื้นที่ได้ไหมอาจจะไปซื้อกาแฟสักแก้วนึงหรือว่ามากินข้าวผัดสักจานนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็เปิดให้เข้ามานะคะเพราะว่า
เรามองว่าเออเขาอยากเข้ามาละก็เผื่อว่าในวันข้างหน้าเราจะนึกอะไรออกว่ามันจะต่อยอดไปได้ยังไงว่าจะทำให้มันมีแบบกิจกรรมอะไรมากขึ้นแล้วก็ชุมชนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าถึงยังไงเราทำคนเดียวไม่ไหวอยู่แล้วทุกอย่างมันต้องเจเนเรตให้ทางชุมชนช่วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่ชาวบ้านเขาได้มีรายได้กับเราด้วยแล้วก็เพราะว่าณตอนเนี้ยท่องเที่ยวของต่างชาติที่เคยรุ่งเรืองอ่ะมันไม่รู้เมื่อไหร่มันจะกลับมาชาวบ้านก็มีว่างงานเยอะฮะแล้วก็ยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการต้อนรับแขกอยู่บนเหนือเนาะแล้วก็เขาเคยทำเด็กทุกคนที่เดินผ่านขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านชงกาแฟเป็นใครจะไปคิดเนาะชงกาแฟเป็นทำบ้านเป็นเพราะว่าแถวนี้มันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเราก็เลยแบบมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากอ่ะในการที่เราจะเปิดท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าแล้วตอนนี้ทางบนดอยที่เลยขึ้นไปจากของเราอ่ะ3กิโลก็ทำคล้ายๆม่อนแจ่มอะค่ะก็รุ่งเรืองดีเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เหมือนกับมีอีกอาชีพหนึ่งในการที่ของโฮมสเตย์แล้วก็มีพาไปเที่ยวสวนเที่ยวไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวนส้มสวนกระหล่ำก็ยังขายได้เนื่องจากว่ามันอยู่บนพื้นที่ที่สวยก็นักท่องเที่ยวก็ไปแสงเช้าแสงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถทำเองจริงๆเรื่องพวกเนี้ยธรรมชาติมันสวยอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะจัดการยังไงให้มันเที่ยวได้อะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่มาแล้วน่าสนใจอะเดี๋ยวขอถามพี่นูนอีกสักนิดนึงแล้วกันค่ะกับประเด็นเมื่อกี้นะคะที่ว่าการที่เราทำตัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าโคโค่วัลเลย์เนี่ยจะชัดเจนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันที่สร้างให้ตัวของรีสอร์ทแล้วก็โฮมสเตย์เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนุ่นหวานคืออย่างที่บอกว่าโกโก้วัลเลย์ครับมันประกอบด้วยหลายส่วนครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกันครับมันเป็นมากกว่าที่พักแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมด้วยมันมีการเกษตรด้วยแล้วก็มันมีการเชื่อมโยงกับชุมชนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจของพี่อยู่แล้วที่บ้านเกิดนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านเกิดแล้วก็ได้ก่อประโยชน์ให้กับคนในชุมชนหรือว่าอีกหลายๆคนที่เขายังไม่มีโอกาสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็น อย่างที่บอกว่าเราปลูกโกโก้เราแปรรูปโกโก้ครับแต่ว่าเหมือนพี่ไปเรียนการแปรรูปโกโก้ที่เมืองนอกอะครับเขาจะใช้เครื่องจักร 100% เลยครับคือแบบมีเมล็ดโกโก้ใส่เครื่องจักรออกมาเป็นช็อกโกแลตเลยแต่พี่รู้สึกว่า มันเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ตังค์อย่างเดียวไม่ได้สร้างคุณค่า อะไรให้กับชีวิตของเราเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลดขั้นตอนบางขั้นตอนหันมาใช้ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก่อนแล้วก็มากกว่านั้นคือเราก็ขยายในสิ่งที่เรามีครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกโกโก้ที่เราจะทิ้งแล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาย้อมผ้าแล้วก็ทำเป็นผ้าทอโกโก้ที่มีที่เดียวในโลกอะไรเงี้ยคือเราพยายามคิดแล้วก็ทำสิ่งทุกอย่างให้เป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อหวังเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแม่ติ๋มบอกอะครับเพราะว่าปัจจุบันที่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวอะมันมีความเขามีความเปลี่ยนแปลงที่เขารู้สึกว่าเขาอยากไปนอนที่1อะที่มันมากกว่าการได้นอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็กินอาหารเช้าอะครับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนกับธรรมชาติจริงๆหรือว่ามีมุมถ่ายรูปให้เขาแต่สำหรับที่ของโกโก้วัลเลย์ครับเราก็เลยมีกิจกรรมในสิ่งที่เรามีอ่ะพี่ก็จะใช้คอนเซ็ปต์เดิมว่าพี่มีอะไรบ้างแล้วก็จะต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรามีช็อกโกแลตเราทำช็อกโกแลตเองเรามีคาเฟ่เราก็เลยเปิดให้คนนอกเข้ามาทานที่คาเฟ่ได้มีกิจกรรมแล้วก็สามารถให้คนที่พักที่รีสอร์ทเข้าไปเดินชมสวนกินโกโก้สดๆได้อะไรเงี้ยมันเป็นมากกว่าที่พักละเพราะมันเป็นการขยายในหลายๆส่วนที่เรามีแล้วก็ขยายหลายส่วนเข้าไปในชุมชนด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าธุรกิจโฮมสเตย์กับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันทีนี้อย่างมันก็จะต้องมีความเป็นไฮซีซันโลซีซันอย่างเงี้ยค่ะพี่นุ่นจัดการยังไงคะเวลาที่เราเข้าสู่ช่วงโลซีซันนะคะคือช่วงไฮซีซันนี่ครับเป็นช่วงที่เราแบบแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับเพราะว่ายังไงลูกค้าก็มีการเดินทางมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปหาอย่างเช่นฤดูหนาวก็จะมาท่องเที่ยวภาคเหนือแต่เหมือนที่น่านโชคดีตรงที่มีฤดูฝนเนี่ยจะกลายเป็นกรีนซีซันก็มีลูกค้าเดินทางมาเยอะขึ้นครับแต่เมื่อไหร่ที่เข้าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะเจอปัญหามากเลยครับเรื่องการทำโฮมสเตย์หรือที่พักเนี่ยเนื่องจากลูกค้าเนี่ยจะหายไปหมดเลยครับ
แต่ว่าตอ้นทุนของเรายังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเรื่องการดูแลที่พักต้นทุนเรื่องพนักงานอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยโฟกัสเกี่ยวกับช่วงโลเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะกว่าปกติครับเพราะว่ามันทําให้เราอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ช่วงโลจริงๆครับเรื่องการทําที่พักเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องหาอะไรหลายๆอย่างมากกว่าการที่จะมีรายได้จากลูกค้ามาพักอย่างเดียวพี่ก็จะมองโมเดลเดิมอย่างที่บอกว่าเรามีอะไรบ้างพี่ก็จะเอาตัวนั้นนะครับมาขยายต่อในช่วงโลซีซันพี่มีโกโก้เพราะฉะนั้นช่วงโลซีซันเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ยังมีรายรับเข้ามาอยู่ครับเพื่อหล่อเลี้ยงทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าหล่อเลี้ยงในการดูแลค่าเมนเทนแนนซ์อะไรเงี้ยครับอย่างพี่นูนเนี่ยที่ไม่ได้ทําธุรกิจบริการมาก่อนเนี่ยค่ะพอเราต้องมาทําธุรกิจด้านบริการด้วยเนี่ยมันต้องมีการเตรียมหรือว่าใช้วิธีการจัดการยังไงบ้างคะโอ้งานบริการนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องศึกษาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะครับว่าช่วงแรกๆเราก็เจอลูกค้าที่เขามีความคาดหวังเยอะมากๆหรือว่าเขาอาจจะไปเคยมีประสบการณ์จากที่พักที่อื่นที่บริการดีมากๆแต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีประสบการณ์ครับเราต้องแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายมาเนี่ยแพชชั่นหรือว่าความชอบหรือว่าความรักของเราอ่ะมันจะนำพาเราให้เติบโตจนมาถึงวันนี้ได้ครับก็คือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในทุกๆวันอ่ะเราก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงลูกค้าคอมเพลนลูกค้าตำหนิลูกค้าด่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราผิดจริงหรือว่าเราต้องแก้ไขเราก็จะนำสิ่งนั้นเนี่ยมาพัฒนาเลยครับพี่เคยโดนลูกค้าด่าเรื่องอย่างเช่นมาทานโกโก้หนึ่งแก้วเนี่ยรอ1 ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันก็เป็นความผิดเราจริงที่เราไม่มีประสบการณ์แต่หลังจากวันนั้นมาครับเราก็เลยต้องคิดแล้วก็พัฒนามาเลยว่าเราจะแก้ไขยังไงสําหรับคําที่ลูกค้าตําหนิข้อนี้อะไรซึ่งมันเจ็บปวดมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆครับประมาณนี้ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรามาช่วยกันถามคําถามดีกว่าเพราะว่าตลอดการคุยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีคําถามส่งเข้ามามากมายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวหวานขอน้องพลอยละกันเนาะเดี๋ยวเรามาช่วยการถามคำถามให้กับพี่ๆนะคะทั้งลุงหมึกนะคะแม่ติ๋มแล้วก็พี่นูนนะคะน้องพลอยค่ะพี่หวานได้เห็นว่ามีคำถามส่งเข้ามามากมายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาถามตอบกับทางพี่ๆเขาดีกว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้สนุกสนานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากจะถามด้วยตัวเองนะคะก็สามารถยกมือเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ชวนขึ้นมาถามกันด้วยค่ะค่ะพี่หวานเดี๋ยวเริ่มที่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยมีอย่างที่ลุงหมึกแล้วก็แม่ติ๋มนะคะบอกว่าโฮมสเตย์เนี่ยก็คือมันจะมีขนาดประมาณ4หลักใช่ไหมคะแล้วก็มีคนถามว่าปีหนึ่งอ่ะบางทีมันไม่ได้เที่ยวกันทั้งปีนะแล้ว4หลักเนี่ยมันจริงๆแล้วรายได้มันเพียงพอไหมที่แบบแล้วอย่างที่ทุกคนพูดมาว่าอาจจะเอารายกำไรไปต่ออีกหลังอีกหลังเนี่ยกว่าที่จะแบบได้ขนาดเนี้ยค่ะมันเป็นจริงแค่ไหนในการที่จะมาเริ่มทําเอาตอนเกษียณแล้วค่ะอาจจะเริ่มไล่ที่ลุงหมึกก่อนก็ได้นะคะของผมนะฮะอาจจะเหมือนกับของทางที่น่านคือช่วงหน้าร้อนคนก็จะหายไปเยอะแต่ก็จะมีพอเข้ามาอยู่บ้างผมก็จะมีรายได้อีกทางนึงก็คือผลไม้เป็นรายได้ที่มันมีตลอดทั้งปีเพราะว่าผมปลูกผลไม้ทุกอย่างแต่ว่าเหมือนแบบว่าโฮมสเตย์ไม่ใช่รายได้หลักอย่างเดียวเรามีการกระจายรายได้ทางอื่นด้วยเพิ่มเติมมาในระหว่างช่วงที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทางด้านของแม่ติ๋มล่ะคะอย่างแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันก็มีไม่กี่หลักเนาะแล้วกว่าที่จะแบบมันเพิ่งเริ่มทำแล้วกว่าที่มันจะไต่เต้าขึ้นมาจนเราเห็นว่าเป็นเหมือนหนึ่งในจุดเช็คอินของแม่แตงได้เนี่ยคือมันใช้เวลาไหมคะแล้วก็มันเป็นจริงไหมถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มทำเอาตอนแบบเกษียณแล้วด้วยเงินทุนก้อนหนึ่งประมาณเนี่ยค่ะก็อย่างที่เห็นในภาพเนี้ยนะคะมันก็จะใช้ทุนอยู่ไม่เท่าไหร่ค่ะต้องบอกเลยว่าต้นทุนไม่ได้แพงค่ะมันอยู่ที่เราต้องใช้มัลติสกิลของเราทำคือเราดีไซน์เองเราไม่ได้ดีลกับร้านที่ทำเต็นท์หรือว่าอะไรที่ต้องแบบใช้เงินเยอะอะค่ะอันนี้ใช้แบบว่าทวีการผ้าใบอะไรประมาณเนี้ยที่จะมาตัดซึ่งเขาก็ตัดครั้งแรกของเขาเหมือนกันแล้วเราก็จะเป็นคนเขียนแบบให้เขาว่าจะเอาหน้าต่างแบบนี้นะเอาหลังคาแบบนี้โครงสร้างก็เป็นเหล็กซึ่งเราก็ใช้ช่างเหล็กที่เป็น
ช่างในหมู่บ้านของเราทำทุกอย่างไม่ได้ซื้อทุกอย่างเกิดจากการใช้สิ่งที่มีแล้วก็เอาให้มันดูดีที่สุดณตอนนั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ว่าข้อดีของพี่ก็คือว่าพื้นที่มันสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนเนี่ยอย่าไปอยู่ในห้องเยอะออกมาอยู่ในพื้นที่อยู่ออกมาอยู่กับลำธารออกมาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยไม่ได้สะดวกสบายมากไม่มีแอร์นะคะทุกห้องไม่มีโซฟาไม่มีที่นั่งก็โดนด่ามากว่าแบบไม่ลงทุนอะไรเงี้ยพวกคือเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็แบบว่าไม่ได้แบบจะต้องแบบไหวอย่างดีใช้งานกันเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยของเราก็จะเป็นแบบง่ายๆบางทีช่วงเนี้ยจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยกย้ายได้คุณจะไปนั่งที่ไหนก็ยกไปนั่งได้เลยนั่งกลางน้ำหรือว่าริมลำธารใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันสะดวกแล้วก็มันเหมาะกับลูกค้าของเราที่กลุ่มคนที่เข้ามาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้ใช้เงินอย่างบ้านต้นไม้เนี่ยต้นทุนประมาณไม่ถึง 200,000คือแถวนี้มันเป็นแหล่งไม้เก่ามันก็ซื้อทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ดีไซน์อ่ะแต่ว่าปรากฏว่าก็คือเป็นห้องที่คนนิยมกันมากเลยที่จะจองแล้วก็จองยาวกันมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนโลเคชั่นเดียวอ่ะคุณไปหาโลเคชั่นแบบนี้ไม่ได้บ้านลักษณะนี้ไม่ได้แต่ตัวบ้านเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกมันถูกดีไซน์จากพื้นที่แบบนี้มันทำได้แค่เนี้ยทำได้ไม่ได้หรูไปมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่การอยู่คืนหนึ่งแบบปลอดภัยแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็คิดแค่นั้นเราไม่ได้คิดแบบนักดีไซเนอร์เราคิดแบบคนที่แบบต้องอยู่รอดอะไรอย่างงี้มากกว่าก่อนที่จะจบกันในวันนี้นะคะอยากให้วิทยากรทั้ง3ท่านค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าการที่จะทำโฮมสเตย์ในช่วงหลังเกษียณนะคะมันจะเป็นโอกาสใหม่หรือละลายเงินทิ้งมันจะมีหัวใจสำคัญยังไงในการทำให้เดินต่อไปได้ค่ะเริ่มที่แม่ติ๋มก็ได้ค่ะคอนเซ็ปต์ต้องชัดเจนแล้วก็หาเทรนด์ตอนนี้หาให้มันชัดเจนว่าทางที่จะไปแล้วมันแบบว่ามันมีช่องทางให้คนที่จะเริ่มใหม่ณตอนนี้คือถ้าดูอะถ้าจะให้แม่เริ่มตอนนี้แม่จะดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะยากกว่าตอนที่เราเริ่มเนื่องจากว่าตลาดมันเหมือนกับมันเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีช่องทางสำหรับคนพิเศษเสมอที่เขาทำทางมาไว้สำหรับตัวเองแล้วก็ทำเรื่องคอนเทนต์ของตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็สะสมมันมาตั้งนานแล้วอะเราทำยังไงให้มันออกมาให้คนเขามองเห็นคุณค่าของเราที่เราสะสมของเรามาเนี่ยหมายถึงว่าความเชี่ยวชาญหรือว่าสิ่งที่เราจะแสดงให้ลูกค้าของเราเห็นว่าเขาจะมาหาเราด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำมันทุกวันด้วยความรักเหมือนอย่างมนูนทำมนูนน้องมนูนก็ทำแบบมีความรักมีความหวังแล้วก็มีแบบมีพลังที่จะตื่นมาทำทุกวันถ้าถึงจุดนั้นได้อะทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่กับมันไปได้ตลอดแต่ถึงว่าทำแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือว่ามันก็ยังรุ่มดอนๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะอยู่ตรงนั้นได้ก็คือเราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วก็เราอยู่ใกล้ความฝันของเราที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจมาแล้วเราก็ต้องทำให้มันล่วงไปด้วยความรักด้วยจิตใจที่แบบว่ามั่นคงกับสิ่งที่เราเลือกอะไรค่ะลุงมีคำแนะนำอะไรไหมคะสำหรับคนที่อยากทำโฮมสเตย์หลังเกษียณให้ประสบความสำเร็จสิ่งแรกดูที่สุขภาพถ้าสุขภาพคุณดีไม่มีทุกข์ใดแค่เจ็บไม่มีคุณก็มีพลังมีแรงที่อยากจะทำคุณต้องหาตัวคุณเองให้พบแล้วก็เอาสร้างบ้านให้มีเสน่ห์ให้มีเอกลักษณ์ของตัวคุณเองต่อไปเป็นคุณนูนเนาะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีก่อนอะไรเงี้ยครับเพื่อจะใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่เราคิดว่าจะทำได้แล้วก็มาบวกกับสิ่งที่เรารักเพราะว่าสิ่งที่เรารักมันเป็นเหมือนแพชชั่นนะครับเป็นเหมือนสิ่งที่จะขับเคลื่อนของเราให้เราตื่นมาทุกวันแล้วเราได้มีกำลังทำอะไรเงี้ยอยากให้มองลูกค้าครับว่าลูกค้าเราจริงๆเป็นใครแล้วก็
มันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายมาพี่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ใจอ่ะถ้าใจเราแบบมันใช่มันมีกําลังมันรับได้มันมีความสุขอะไรเงี้ยมันจะมีแรงขับเคลื่อนคําว่าล้มเนี่ยจะไม่มีแน่นอนจะไม่มีแบบว่าสูญเปล่าแน่นอนเพราะว่ามันมีใจเราขับเคลื่อนแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าต่อให้ไม่มีลูกค้าแต่เราก็ยังมีความสุขอ่ะมันก็ตื่นมาก็ยังทําไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นการย่ําอยู่กับที่แล้วสักวันหนึ่งเราจะเห็นเส้นทางว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราย่ำอ่ะมันควรจะไปเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเนี่ยมันจะเห็นเส้นทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราทําในทุกๆวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยสำคัญมากๆว่าเราอ่ะต้องอยู่กับมันจนตายหรือว่าจนชีวิตสุดท้ายอะไรเงี้ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนมากกว่าครับ